บนซีเกมห่วยใช้ผู้ตัดสินกัมพูชามาโน่จัดชุดใหญ่ BUAE ยังคงมีเรื่องวุ่นๆให้ปวดหัวกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยก่อนหน้านี้มีปัญหาทั้งเรื่องที่พักของนักกีฬาที่มีไม่เพียงพอสถานที่แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆก็ยังเสร็จไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายล่าสุดทางเจ้าภาพกัมพูชาครับได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงและที่พักให้บรรดาผู้ตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาหากสหพันธ์กีฬาของประเทศใดๆต้องการส่งผู้ตัดสินมาทำหน้าที่สามารถทำได้แต่ต้องออกเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเองทำเอาหลายๆประเทศต่างยกนิ้วให้ส่วนจะเป็นนิ้วไหนเดากันถูกไหมครับเอ่ยโดยธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าทางเจ้าภาพส่งหนังสือเชิญผู้ตัดสินของแต่ละสหพันธ์กีฬาแต่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือว่าที่พักให้ซึ่งอย่างน้อยควรมีที่พักให้ดังนั้นหากแต่ละชาติไม่ส่งผู้ตัดสินอาจทำให้เจ้าภาพใช้ผู้ตัดสินภายในประเทศลงทำหน้าที่แน่นอนว่าชนิดกีฬาที่มีผู้ตัดสินเป็นตัวแปรสำคัญคงหนีไม่พ้นฟุตบอลถึงเรื่องนี้ทางด้านของภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปกติฟุตบอลซีเกมทางเจ้าภาพจะขอผู้ตัดสินจาก AFC มาทำหน้าที่แต่ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้กัมพูชาได้ทำหนังสือขอไปหรือไม่ฟุตบอลซีเกมไม่ใช่รายการ A-Match ดังนั้นไม่มีข้อบังคับว่าต้องใช้ผู้ตัดสินจากชาติกลางส่วนการจัดผู้ตัดสินฟุตบอลในซีเกมที่ผ่านมานั้นเจ้าภาพจะร้องขอจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จากนั้น AFC จะคัดจากแรงกิ้งผู้ตัดสินดูว่าผู้ตัดสินคนไหนมีคะแนนอย่างไรและเหมาะสมกับทัวร์นาเมนต์ประเภทไหนซึ่งครั้งนี้ต้องรอดูว่าเจ้าภาพจะมีการร้องขอไปอย่าง AFC หรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับสำหรับฟุตบอลซีเกมจะเริ่มเตะวันที่28เมษายนหรืออีก1เดือนข้างหน้านี้เองปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องFIFAเดย์ของทีมชาติไทยจะพบทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คืนวันที่28มีนาคมนี้เวลา 01:00 ตามเวลาประเทศไทยครับที่อันนายานสเตเดียมกุ้งอาบูดาบีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ ASP ขณะที่ทีมชาติไทยชุด U23 จะพบกับทีมชาติกูเวตในนัดชิงอันดับ3ศึกโดฮาครับ2023ที่สนามอัลการาฟาในคืนวันที่28มีนาคมนี้เวลา 03:00 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง ASP เหมือนเดิมครับ